ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆตรึกนึกเป็นภาพนึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจหยุดลงไปในกลางองค์พระใสๆหรือวางใจนิ่งๆเบาๆสบายๆให้ใจหยุดนิ่งค่อยๆวางเบาๆสบายแต่ถ้าใครเวลาทำความรู้สึกในท้องอดจะก้มมองไม่ได้หรือเหลือบตาลงไปมองแล้วทำให้มึนทิสะปวดกระบอกตาแล้วก็ทำให้ใจมันไม่ละเอียดเราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรารู้สึกสบายก่อนก็ได้ซึ่งทางเดินของใจมันมีทั้ง7ฐานเราจะเริ่มจากฐานที่1ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาก่อนก็ได้หรือสบายที่ฐานที่สองที่หัวตาเหล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาอย่างนั้นก่อนก็ได้หรือกลางกักศีรษะฐานที่สามระดับเดียวกับหัวตาหรือเพดานปากฐานที่สี่ช่องปากอาหารสำลักหรือปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่ห้าแล้วก็ให้สังเกตดูว่าเราวางใจตรงไหนเนี่ยมันสบายก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเป้าหมายของเรานะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เรารู้อย่างนี้หรือหลับตาแล้วเราก็นิ่งๆไม่กังวลเรื่องฐานก็ได้อย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนสุดท้ายมันนิ่งแล้วมันก็จะมาลงมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่พอเวลาเราอยู่ในอริยบทอื่นลืมตาก็ควรจะฝึกทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7คือนึกมองไปในกลางท้องนะโดยไม่ต้องเหลือบในตาลงลงในตาก็ยังอยู่ที่เดิมไปทำความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเราลืมตานะจ๊ะให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันตึงระบบประสาทกล้ามเนื้อมันตึงมันเกร็งมันเครียดถ้าอย่างนี้ไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราก็อย่าไปฝืนทำแต่ไม่ใช่เลิกทำอย่าไปฝืนทำแบบอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าอย่าถือโอกาสเลิกนั่งไปเลยก็ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตั้งแต่ปิดเปลือกตาหลับปิดเปลือกตาระดับขนาดไหนเนี่ยรู้สึกสบายแล้วก็เริ่มไล่ฐานลงไปจนไปถึงจุดที่เราพึงพอใจรู้สึกสบายก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ฐานที่7
นี่คือแบบฝึกหัดของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันหนีไม่หนีหลักว่ามันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปถ้าหย่อนมันจะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยหรือแม้กระทั่งหลับเผลอปล่อยไปถ้าถูกหลักวิชาแล้วมันจะนิ่งเบาสบายนั่งแล้วมันไม่เบื่อเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นคือข้อสังเกตว่าเราทำถูกวิธีการแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดกับนิ่งนิ่งเอาไว้ให้สม่ำเสมอนะจ๊ะให้นิ่งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลาภารกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกจากจากนี้เราฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนี่คือสูตรสำเร็จหยุดต้องหยุดกับนิ่งเฉยๆมันถึงจะเข้าถึงหลักมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะนั้นที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะมันยังไม่หยุดหรือหยุดแต่มันยังหยาบอยู่หยุดแบบกดๆแต่ถ้าหยุดอย่างสบายนั่นแหละเพลินมีความสุขสนุกกับการนั่งสมาธิอย่างนั้นแหละถึงจะถูกวิธีการถูกหลักวิชาต้องสังเกตนะลูกนะแล้วก็ปรับปรุงให้อยู่ในภาวะที่สบายนิ่งอย่างสบายทำใจเย็นๆผู้ที่ทำไม่ได้ก็มีอยู่แค่สองประการเท่านั้นแหละคนตายคนบ้าอะไรพวกนั้นเพราะเขาสูญเสียในระบบการรับรู้ไปแล้วถ้าคนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทจิตใจอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องเข้าถึงทุกคนไม่เข้าถึงเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยที่ไม่สูญเสียระบบประสาทการรับรู้แบบคนบ้าอะไรพวกนั้นต้องทำเป็นทุกคนเพราะว่าพระธรรมกายท่านก็อยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วนะท่านอยากมาให้เราเห็นใจจะขาดทีเดียวถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือพร้อมที่จะให้เราเห็นเสมอพร้อมที่จะผุดผ่านมากลางกายเราดวงใสๆนี่ก็เช่นเดียวกันพร้อมเสมอเนี่ยอยากจะให้เราเห็นแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็นทำให้มันถูกหลักวิชาต้องหยุดต้องนิ่งสบายลองฝึกดูฝึกหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายนึกองค์พระได้แล้วก็นึกดวงแก้วได้แล้วก็นึกแล้วมันตึงหรือนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายแล้วก็มือที่วางเนี่ยต้องวางพอดีที่หน้าตักของเรากล้ามเนื้อทุกส่วนต้องผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะเรื่อยไปเลยกระบอกตาคอบ่าไหล่แขนทั้งสองจนปลายนิ้วมือผ่อนคลายไปทำตัวของเราถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้คลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นว่างว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใส
ลองค่อยๆทำดูนะลูกนะค่อยๆวางใจเบาๆอย่าเหลือบอย่าชำเลืองหรือเหลือบตาลงไปในท้องอย่าไปกดลงไปแค่ทำความรู้สึกการเห็นทางใจจะต่างจากการเห็นด้วยลูกในตาตอนแรกคือลูกในตาเนี่ยมันพอลืมตาก็มองเห็นเลยแต่ใจเนี่ยมันค่อยๆเห็นแล้วแต่ความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นคุ้นเคยมากมันก็เห็นง่ายไม่ค่อยคุ้นเคยมันก็นึกไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ตามหลักวิชาก็อยู่ที่นิ่งหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจะไปคำนึงถึงความมืดแล้วก็อย่าไปเร่งให้มันสว่างเร็วๆมันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันอย่าไปลัดขั้นตอนเนี้ยยากแล้วก็อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนกัลยาณมิตรบางท่านที่พอเขาหลับตาแม้มาใหม่ๆเขาก็นึกถึงดวงหรือองค์พระได้ปัจจุบันหยาบๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งพาเขามาเรามาก่อนเขาได้ซ้ำเขาเพิ่งมาแต่ทำไมเขาเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นเพียงแค่นี้แต่ย้อนหลังไปเนี่ยสาวไปเรื่อยๆในอดีตกว่าที่เขาจะง่ายในวันนี้มันก็ยากมาก่อนในอดีตแต่ก็ทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเมื่อบุญส่งผลมันก็พลึบขึ้นมาวางใจถูกส่วนถูกหลักวิชามันก็พลึบขึ้นมาได้เราจะมองแค่สั้นๆไม่ได้เอาเพิ่งพาเข้ามาแล้วเขาเห็นก่อนเราไอ้ที่เราช้ากว่าเขาเพราะที่ผ่านมาในอดีตเราทำผุโปรไม่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ยากมากมันยากพอสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายมากมันก็ง่ายพอดีถ้าวางใจได้นิ่งถูกหลักวิชามันก็ง่ายก็จะทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกให้มันหยุดนิ่งเบาๆสบายวางใจเบาๆนิ่งเดี๋ยวกายก็จะเบาไปเองต้องนิ่งๆสบายฝึกหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆใจนิ่งนะจ๊ะอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อนะค่อยๆประคับประคองใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งสบายผ่อนคลาย